ฟิล์มนะคะจะทำสลามสูตรไม่ใช้กาวค่ะอุปกรณ์ก็มีคิเลอิกับดินเบาแบบยืดจ้ะก็น้ำอุ่นมาทำกันเลยค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะฟิล์มก็จะละลายดินเบายืดกับน้ำอุ่นใช้ทั้งกระปุกเลยแต่ว่าฟิล์มใช้แบบเป็นสีเพราะว่าสีขาวหายากมากฟิล์มก็จะค่อยๆจับมันออกมาทีละนิดก่อนทำให้มันเป็นแผ่นๆออกมาอย่างนี้ไว้ก็ใส่น้ำอุ่นจาน1 ช้อนน้ำอุ่น1 ช้อนตวงจะเทลงไปหมดเลยแล้วก็ใช้ช้อนบีให้มันละลายเลยจ้ะดินเบายืดนะคะฟิล์มซื้อมากระปุกละ15 บาทค่ะก็ทำสลัดได้กระปุกหนึ่งเลยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรไม่ใช้กาวค่ะแล้วก็ประหยัดไปเยอะมากแต่ว่าจะใช้ดินเมายืดแทนกาวจ้ะละลายหมดแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นน้ำเหลวๆเลยต่อไปฟิล์มก็จะผสมคิเลอิจ้ะแล้วก็ฟิล์มก็จะบีบลงไปในนี้เลยจ้ะฟิล์มก็จะคนคิเลอิกับดินเมายืดให้เข้ากันเลยนะจ้ะคนจนกว่ามันจะเป็นก้อนถ้ายังเหลวไปก็ใส่คิเลอิเพิ่มเลยจ้ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะคิเลอิก็ใส่เพิ่มอีกช้อนหนึ่งก็น่าจะได้แล้วถ้ามันยังไม่เกาะตัวนะคะก็ใส่คิเลอิเพิ่มทีละนิดนึงนะคะจนกว่ามันจะเกาะตัวของฟิล์มใส่คิเลอิ2 รอบก็กลายเป็นก้อนแล้วนะสลามสูตรไม่ใช้กาวนะคะทำง่ายมากเป็นก้อนแล้วมันจะเหลวๆหน่อยแต่ว่านวดอีกนิดนึงก็จะเป็นก้อนน่าเล่นมากเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่นวดให้มันเข้ากันแบบนี้นะคะตอนนี้มันยังเหลวๆนิดหน่อยแล้วก็นวดให้มันเข้ากันจ้ะนะคะฟิล์มนวดจนเข้าที่แล้วก็จะยืดยืดมากแล้วก็นิ่มหอมเล่นสนุกนิ่มฟูมากด้วยนุ่มมากเลยค่ะฟูมากด้วยแล้วก็หอมหอมมีสีเหลืองอยู่กับผงนึงนะคะฟิล์มจะมาผสมดูว่า2 สีนี้จะออกมาเป็นสีอะไรครับดึงออกมาอย่างละครึ่งนึงจ้ะผสม2 นี้กันเลยจ้ะนี่นะคะสลามสูตรไม่ใช้กาวค่ะทำง่ายมากเลยเพื่อนๆลองทำดูนะคะสลามสูตรไม่ใช้กาวทำง่ายมากสูตรนี้นะคะทำง่ายนุ่มหอมน่าเล่นด้วยจ้ะอย่าลืมทำดูนะติดตามฟิล์มฟิลได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย